ุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai Telstra และ Optus ประกาศเลื่อนปิดเครือข่าย 3G ถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้แอฟริกาประกาศภาวะฉุกเฉินหลังโรคฝีดาษลิงระบาดอย่างหนักธนาคาร Commonwealth ฟันกำไรปีที่แล้ว 9.5 พันล้านเหรียญลดลง 6% ท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14สิงหาคม2567กับผมวาริศนุช่วยมาเริ่มกันที่การปิดเครือข่าย 3G ซึ่งถูกประกาศเลื่อนออกไปหลังจากที่บริษัทคมนาคมยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลียเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความกังวลด้านความปลอดภัยสาธารณะTelstra และ Optus ได้ออกมาประกาศร่วมกันว่าจะเลื่อนการปิดเครือข่าย 3G ออกไปจนถึงวันที่28ตุลาคมนี้บริษัทโทรคมนาคมทั้ง2แห่งมีแผนที่จะปิดการใช้งานภายในสิ้นเดือนสิงหาแต่จากการสอบสวนของทางวุฒิสภาได้เปิดเผยว่าอุปกรณ์หลายพันเครื่องจะไม่สามารถโทร000ได้หลังจากการปิดเครือข่ายการสอบสวนนี้ยังได้รับการแจ้งว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญสัญญาณเตือนไฟไหม้เครื่องชำระเงินและโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการของเสียและน้ำอาจถูกตัดสัญญาณการเชื่อมต่อเมื่อมีการปิดสัญญาณดังกล่าวแถลงการร่วมกันของ Telstra และ Optus เมื่อเช้าวันนี้เปิดเผยว่าทั้งสองบริษัทจะเปิดตัวแคมเปญเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสาธารณชนจำนวนมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทุกคนทราบว่าจำเป็นต้องมีการอัปเกรดอุปกรณ์ของตนมาดูเรื่องโรคฝีดาษลิงที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในแอฟริกาส่งผลให้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในทวีปแอฟริกาโรคไข้ทรพิษลิงเป็นโรคติดเชื้อที่ติดต่อผ่านการสัมผัสใกล้ชิดและทำให้เกิดอาการคล้ายหวัดใหญ่และมีตุ่มหนองกรณีส่วนใหญ่ไม่รุนแรงแต่สามารถเสียชีวิตได้ชองกาเซยาผู้อำนวยการใหญ่ของหน่วยงานการควบคุมโรคระบาดของแอฟริกากล่าวว่ามีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วทั้งทวีปซึ่งโรคนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของโลกมาทิ้งท้ายกันที่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียได้ออกมาเปิดเผยว่าปีที่แล้วมีการทำกำไรไปถึง 9.5 พันล้านเหรียญซึ่งลดลง 6% จากปีก่อนหน้าทำกลางค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นกำไรสุทธิหลังหักภาษีของธนาคาร Commonwealthในช่วง12เดือนซึ่งสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 9.8 พันล้านเหรียญลดลง 2% จากปี2023ปี2024รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 1% เหลือ 22.8 พันล้านเหรียญธนาคาร Commonwealth จ่ายเงินปันผลเต็มจำนวน 2.50 เหรียญส่งผลให้เงินปันผลทั้งปีอยู่ที่ 4.65 เหรียญต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อนนอกจากนี้ทาง Commonwealth ยังรายงานอัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.99% ลดลง8จุดจากปี 2023-2024 ส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบของการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงด้านเงินฝากทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14สิงหาคม2567กับผมวาริศหนูช่วยกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook